ผู้ชมครับไปดูในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่กันบ้างล่าสุดวันนี้ได้มีการย้ำเตือน5อำเภอผู้ชมครับห้ามปล่อยโคมลอยในช่วงเทศกาลลอยกระทงที่ใกล้จะมาถึงนะครับหากพบว่ามีการฝ่าฝืนจะมีการปรับแล้วก็มีการโทษจำคุกด้วยครับซึ่งล่าสุดที่ผ่านมาผู้ชมครับมีการรายงานว่าจากบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนขอความร่วมมือประชาชนให้งดปล่อยโคมลอยพลุดอกไม้ไฟแล้วก็อากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนนะครับที่หรือวัตถุอื่นใดที่อาจจะเป็นอันตรายต่ออากาศยานการมองเห็นของนักบินในเขตปลอดภัยการเดินทางอากาศซึ่งก่อนหน้านี้คุณผู้ชมครับที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยมีพี่น้องประชาชนนิยมปล่อยโคมได้มีการออกมาประกาศไม่อนุญาตให้มีการจุดหรือปล่อยโคมในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศนะครับไม่ว่าจะเป็นอำเภอเมืองเชียงใหม่อำเภอหางดงอำเภอสารพีอำเภอแม่ริมและก็อำเภอสันทรายด้วยหากพบว่ามีการฝ่าฝืนแน่นอนว่ามีโทษจำคุกนะครับแล้วก็ปรับไม่เกิน 200,000 บาทด้วยครับนี่นะคะคือหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะคะโดนแน่ๆคุกไม่เกิน5ปีแล้วคือมันอันตรายเพราะสิ่งที่ผลกระทบตามมาคือมันอันตรายมากแล้วทุกๆปีเราก็จะเห็นข่าวแบบนี้มีการเตือนแล้วก็ตามนะคะแต่ว่าก็บางคนเนี่ยก็ยังคงทำอยู่แล้วพอมันไปกระทบกับการบินน่ะถึงแม้จะห้ามแล้วนะคะแต่ก็บางเที่ยวบินเนี่ยก็มีการยกเลิกอย่างในวันที่ 8-9 พฤศจิกายนนี้นะคะมีการยกเลิกเที่ยวบินจังหวัดเชียงใหม่ไปแล้ว53เที่ยวบินแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงเวลาบินไปแล้วรวม24เที่ยวบินเพราะอะไรลดความเสี่ยงแล้วก็หลีกเลี่ยงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นนะคะถ้าคุณไปปล่อยคุณไปปล่อยในบ้านใช่ ไปหลังบ้านลงมาอย่าไปทำเลยมันอันตรายบางทีมันก็แบบเผลอไฟไหม้ได้นะใช่นะคะมันอันตรายคือมันสวยงามจริงอ่ะคุณผู้ชมแต่ว่ามันก็มาแฝงไปด้วยอันตรายเหมือนกันคือเอาอย่างนี้อะไรที่พอยุคสมัยเปลี่ยนไปมันปรับได้แล้วก็มันดีขึ้นอ่ะมันก็บอกเตือนกันก็ทำก่อนแล้วกันใช่อย่าง เรื่องของลอยกระทงนี่นะคะใน Facebook ของดร.ธรเองเนี่ยท่านก็ยังแนะนำว่าคืออยากจะให้ดูแลเรื่องของแหล่งน้ำด้วยมีข้อนึงน่าสนใจอาจารย์ธรบอกว่านี่จริงๆนะแนะนำคือเป็นกระทงน้ำแข็งดีที่สุดยังไงครับก็กระทงน้ำแข็งมันละลายมันละลายไงที่มีดอกไม้เล็กๆในกระทงน้ำแข็งอ่ะพอมันลงน้ำมันก็จะละลายใช่ไหมนะคะใครอยากรู้ว่าอาจารย์ธรแนะนำอะไรบ้างไปดูคือเอาแน่ๆนะคะเราก็รักษาประเพณีอันดีงามแล้วก็รักษาโลกใบนี้ด้วยรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยอาจารย์ธรบอกว่าอาจารย์ก็ไปนะลอยกระทงน่ะแต่ไปงานอีเวนต์ใดๆไปซื้อของนู่นนั่นแต่ไม่ค่อยได้ลอยหรอกแล้วคุณกระเป๋านี้วางแผนยังครับลอยกระทงหน้าบ้านค่ะหาโคมค่ะบ้านละเล็กโคมหรือว่ากระมังนั่นเองนะคือ3ปีไม่ได้ลอยกระทงปีนี้ต้องไปลอยคุณผู้ชมครับ